สวัสดีครับหนาวพี่น้องกลับบ้านตะกิดยังหนาวหนาวมึงเขาคือเก่าผมก็ดีในบ้านเพิ่นก็จัดร้านอยู่ทั้งนั้นผมก็นั่งมึงเขาหนาวกลับมาแต่ขี่ยานหนาวด้วยขอตัวว่าหนาวขอตัวแม่บ้านว่ามือมีขอนั่งฝอกองไฟกลับมาตะกี้ยานมันหนาวก็เลยนี่สิว่าส่งข้าวข้าวให้ดอกพี่น้องเลยบ้านตะแก้วหนาวหนาวอยู่เพื่อทหารพนมจังหวัดนครพนมหนาวแท้ๆแดดออกได้เลยครับพี่น้องแล้วมันยังหนาวมันไปกินยางแห้งหนาวแห้งว่าสิกลับมากินกาแฟซั่นล่ะตะแก้วไปบ่ได้กินกาแฟมันสิกลับมากแล้วมันสิบ่แล้วก็เลยบ่อนตาก็บ่เห็นหุ่งเลยพี่น้องเลยบ่ใส่แว่นตาโว้ยงอกว่ะมันเฒ่าเนาะมันก็งอกเนาะเรื่องรถแล่นบึนๆนะพี่น้องเอ้าเมื่อนี้อาบน้ำสิได้โกนหนวดแล้วเฒ่าตัวนี้บ่ยอมรับว่าเจ้าของเฒ่าละคนคือกันกับเด็กน้อยแล้วครับพี่น้องเด็กน้อยนี่สิบ่ฮู้จักว่าจะคล้องเป็นสาวเป็นเบาเด้ผู้เฒ่าคือกันผู้เฒ่านี่สิบ่ฮู้จักว่าจะคล้องเฒ่าสิว่าจะคล้องเป็นหนุ่มอยู่เรื่อยเด้คนเนาะเข้าก็ขึ้นนั่นแหละพี่น้องเลยกินข้าวเหนียวครับพี่น้องหน้าพี่น้องมายามตั้งหุงข้าวหุงแล้วธรรมดาผมก็กินข้าวเหนียวในบ้านก็จัดร้านก๋วยเตี๋ยวเล่าอยู่ทั้งนั้นนะครับผมก็สวยจังหน่อยอาหน้าว่าท่ากับตั้งแต่ตีสองถึงได้ผมไปเหนื่อยพี่น้องเลยคือเห็นนี่แหละผมก็ดีมันหนาวช่วงนี้ก็โควิดพี่น้องเอ้ยรักษาหน้าหน้าตัวดีเด้อใส่แมสก์ทายังคือเพิ่นว่าเด้ออสม.เพิ่นผู้นำอากาศก็ดีเฮ็ดตามมาตรการเพิ่นเว้าล่ะพี่น้องมันหนาวมันเย็นตักบาตรเอาผ้ามาสังเกตเออแล้วเพิ่นบ่เข้าบ่เข้าบ่เพิ่นบ่เข้าก็บ่ไปแล้วเนาะบ่เราเข้าก็บ่ไปละทั้งก็อิสระข้ามทั้งนี้หนาวบ่เนาะหน้าเบาหน้าสาวกะละชิ้นกะหนาวบุ่นนี่ผมก็ได้โทษเมื่อบ้านแต่เถื่อคนไร้บ้านแม่บ้านผัดอยู่ร้อยเอ็ดมาโซ่แขวสิดอกพี่น้องมาโซ่แขวพี่น้องเบิ่งสิดอกนี่แหละแขวคนอายุ60เนาะซ้ำนี่ก็ดีตายล่ะคิดฮอดครับคิดฮอดต้มข้าวข้าวคิดฮอดพี่น้องพี่น้องไทยพี่น้องลาวพี่น้องเวียดเพื่อนนี่ก็บอกแต่เวียดเอาไม่มีมีเอฟซีอยู่เวียดเด้พี่ตามผมกะคิดฮอดเพื่อนเดินล่ะกันนะความหักบ่มีอันพมแดนเด้ให้เล่าเมนยังล่ะนี่แต่คอมเมนต์นะผมบ่มีมันมี FC คอมเมนต์มียกอันสุรินทร์บุรีรัมย์มีอยู่คอมเมนต์ต่ำบ่มีส่งข้าวข้าวบ่มีสาระยังเลยพี่น้องเลยช่องไม่น้อยบ่มีสาระยังละส่งข้าวข้าวสิดอกแม่บ้านยิงแก้วแก๊กแซกแก๊กแซกเดี๋ยวไปหัวขวด
ุงเทพกรุงไทยก็เป็นจังได๋ลูกสาวก็ทำงานที่กรุงเทพแล้วพี่น้องเลยลูกสาวผมก็ดีโควิดยืนเป็นจังได๋บุญนี่นี่ก็ย่านอยู่ล่ะบ้านผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเพิ่นก็เป็นที่โล่งๆคือสิบ่มีรักษาระยะห่างมีหยังมีเตี๋ยวล้างมือมีมีล้างมือก็สิบ่มีปัญหาติกระทบกระเทือนเวินแล้วพี่น้องเอ้ยรายได้ก็ดีก้อนนี่ขายของได้มื้อละ 2,000 3,000 คือมื้อนี่โอ้ยได้500ก็บุญแล้วพี่น้องเอ้ยส่งข้าวๆสิน้องพี่น้องฝากช่องให้เด้อพี่น้องเอ้ยช่อง YouTube เด้บ่แม่นฝาก Facebook บางคนก็เบิ่งแต่ Facebookเบิ่งให้เด้อพี่น้องเอ้ยช่อง YouTube ก็ดีแก้วไลฟ์แต่ตายพาเลาะคือกันกับซื้อเฟซนี่แหละพี่น้องเอ้ยนี่ลืมกดปุ่มมือให้ผมได้เด้อก็เขียนคอมเมนต์มาแน่ทางล่างก็ดีสิได้ฮู้จักว่าพี่น้องเข้าเบิ่งท่านอะไรพี่น้องเอ้ยมันหนาวขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ